ที่วัดนะครับเป็นวัดไทยพัฒนาตำบลไทยพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยนะครับจะมีรถรับส่งนักท่องเที่ยวนะครับวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2561นะครับซึ่งเป็นวันส่งท้ายปีเก่าเพื่อต้อนรับปีใหม่ปี2562ครับตัวนี้จะถึงแล้วเลยนะจะมีอาชีพได้จะหายหมดผู้คนเข้ามาในวัดแห่งนี้เยอะมากครับในวันนี้นี่น่าจะมีโชคลาภครับเดี๋ยวซูมเข้าไปใกล้ๆนี่เนี่ยดูดีๆอาจมีได้โชคนะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้จะเป็นวัดไทยพัฒนานะครับผู้คนต่างมาเข้ามาเพื่อไหว้สักการะหลวงปู่สวงครับจะเห็นได้ว่ารอบๆจะมีแต่ไก่นะประชาชนคนไทยที่มาร่วมงานในวันนี้เยอะมากเลยครับต้องนั่งต่อคิวรอคิวขึ้นไปนั่งไหนนี่ครับต้องนั่งรอคิวขึ้นไปเพื่อไหว้สักการะหรือปู่สวงนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลช่วงวันหยุดพักผ่อนนี่ครับทยอยหลั่งไหลขึ้นไปครับโอ้คือผมได้สอบถามแล้วชาวบ้านที่มานั่งรออยู่ตรงนี้มานั่งรอนานมากแล้วนะครับเขาก็จะให้ขึ้นไปเป็นชุดแบบนี้นะครับคนมาเยอะมากเลยครับวันนี้ผมเองก็เดี๋ยวจะขึ้นไปข้างบนแล้วเหมือนกันครับเพื่อไปไหว้สักการะบูชาหลวงปู่สวงนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ปี2562ครับลุงครับลุงหาเก็บอะไรอยู่ครับผมสังเกตมานานแล้วว่าลุงเก็บเม็ดอะไรครับตอนนี้เก็บเม็ดแต้อ๋อเม็ดแต้เม็ดแต้เอาไปทำอะไรครับเอาไปเสี่ยงโชคเสี่ยงโชคโอ้ไม่กลัวโดนจับเหรอครับไปเสี่ยงโชคเสี่ยงคือเอาไปเสี่ยงโชคเฉยๆนะครับเสี่ยงโชคไปเสี่ยงโชคเอาไปไว้เผื่อไว้เข้าฝันอะไรเงี้ยก็เป็นงั้นแหละลูกแม่งก็เด็กออกมาโอ้ตอนนี้หาเก็บเม็ดแต้เพื่อไปเสียงโชคนะครับเห็นว่าเม็ดแต้ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากไม่ต้องลงอักขระหรือว่าไปลงมนอะไรไม่ต้องครับมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวครับเม็ดแต้ที่นี่ครับถ้าท่านใดสนใจที่จะไปเสียงโชคก็สามารถมาหาเม็ดแต่ที่นี่ได้นะครับเป็นความเชื่อครับซึ่งน่าจะได้ทดลองมาแล้วมีโชคจริงๆน่าจะได้หลายเม็ดแล้วลุงโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูไปชมจุดอื่นก่อนนะครับแม่
โอ้ยหาโอกาสที่จะขึ้นไปข้างบนก็ค่อนข้างยากหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะปล่อยให้เป็นชุดเป็นชุดเพื่อขึ้นไปครับราษฎรที่มาสักการะบูชาหลวงปู่สวงหลั่งไหลเข้ามาเยอะมากต้องนั่งรอต่อคิวเพื่อขึ้นไปครับวันนี้ผมก็ได้พาเด็กๆนะครับมาเยี่ยมชมวัดไทยพัฒนาแล้วก็มาสักการะบูชาหลวงปู่สวงครับภูมิหันหน้ามาหน่อยภูมิยิ้มหน่อยดิเร็วหันหน้ามายิ้มหน่อยทำอะไรเนี่ยยิ้มสิโหหล่อจังเลยนะครับเนี่ยตอนนี้กำลังรอคิวที่จะขึ้นไปนะครับคนเยอะมากครับโอ้ยจะได้ขึ้นไปสักการะบูชาหลวงปู่สวงแล้วนะครับโอ้ไหนดีรองเท้าไว้ไหนดีนี่ไว้ตรงนี้ซะหน่อยโอ้มาขึ้นมาครับวางไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวใครมาเอารองเท้าโอ้คนเต็มเลยครับโอ้กว่าจะได้ขึ้นมาข้างบนได้ต้องรอเป็นชั่วโมงนะครับเพราะว่าคนผู้คนเข้ามาหลั่งไหลเข้ามาเป็นพันคนครับดูที่เต็นท์ด้านล่างนะครับผู้คนก็ยังมารอคิวกันเยอะมากครับด้านล่างก็จะนั่งรอคอยอีกสักพักนะครับเดี๋ยวจะให้ด้านบนได้สักการะบูชาก่อนคนเยอะมากครับนี่เป็นจุดศูนย์รวมจิตศรัทธาของประชาชนแถวนี้นะครับที่นี่ก็จะมีว่าวจุฬาส่วนใหญ่จะมีว่าวจุฬาแล้วก็ไก่นะครับรูปปั้นไก่เยอะมากครับกับว่าวจุฬาเป็นสัญลักษณ์ในการนำมาอยู่บนใช่ไหมโอเคครับโอ้ตอนนี้ภูมิได้ชุดบูชาหลวงปู่สวงด้วยเที่ยวกันในวันที่เราจะมาลงเลยมันก็ทรมานได้ใช่ไหมคุณพี่เข้ามาตรงนี้คุณน้องเข้ามาหันหน้ากันแสบเข้ามาข้างหน้าสามสี่สต๊อกข้างนี้ไหลก่อนข้างนี้เดี๋ยวให้คุณแม่ไปก่อนคุณแม่ไปก่อนไปได้ไปครับตอนนี้ผมมาสักการะสักการะบูชาหลวงปู่สวงนะครับแล้วก็ได้น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มาด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาไปให้เป็นสิริมงคลกับชีวิตและครอบครัวกับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ